ค่ะขณะนี้ดิฉันก็ได้เดินทางมาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2556ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในที่ประชุมนายยุคลลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านายชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจึงได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายชุมพลและให้ทุกคนยืนไว้อาลัยภายในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงจะให้คณะรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพนายชุมพลณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารด้วยด้านนายชลิตลัจันทรุเบกษารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงานและโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสำหรับจังหวัดที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีจำนวน33โครงการวงเงินรวม617ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวน5โครงการจังหวัดพิษณุโลกจำนวน4โครงการจังหวัดตากจำนวน10โครงการจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน6โครงการจังหวัดสุโขทัยจำนวน5โครงการจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน3โครงการซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยมีโครงการที่น่าสนใจอาทิโครงการเร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากให้เสร็จสิ้นภายในปี2558และเร่งรัดการยกระดับด่านภูดูอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นด่านถาวรภายในเดือนมีนาคม2556รวมถึงด้านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกและทบทวนโครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางภาคเหนือด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการแผนงานและโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างรวมอีกจำนวน78โครงการวงเงินรวมกว่า 51,000 ล้านบาทรวมโครงการทั้งสิ้นวงเงินรวมทั้งหมดกว่า 52,000 ล้านบาทค่ะและนี่ก็คือสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่มีความสำคัญทั้งหมดในวันนี้ธนกฤตพุทธชาติถ่ายภาพปุญญนิตกุลกิจพิวัฒน์ทีมข่าว INN รายงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะ